่อภาพตอนนู้นค่ะก็พยายามพูดคุยกับคนเกาหลีที่เขาจะช่วยตอนนั้นนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากแหละตั้งแต่แรกที่เขาพยายามจะช่วยเขารู้ว่ามันยากแต่เขาก็อยากจะช่วยแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันไม่มีอยู่แล้วค่ะเขาบอกเขาพยายามเช็คให้ไปเช็คตรงแถวๆนั้นก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่ามันก็คงทำดีที่สุดได้เท่านี้แต่ก็รู้สึกดีใจนะที่เราเทคแอคชั่นเหมือนว่าถ้าเราไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยมันก็จะนิ่งแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องโดนแล้วก็พอเรายิ่งปล่อยผ่านคนที่เขากระทำตรงนี้เขาก็รู้สึกว่าก็ทำได้เขาก็จะทำต่อไปคนอื่นๆก็จะโดนถึงแม้เราจะไม่ได้ได้อะไรไม่ได้รับการฟ้องค่าเสียหายอะไรตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับปางอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยถ้าเราเป็นคนแรกที่แบบเริ่มกล้าที่จะไปแจ้งความหรืออะไรทั้งที่มันยากมันอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แค่นี้ก็ดีแล้วอะค่ะกังวลไหมคะว่าเอ้ยมันจะมีกลับมาอีกหนูก็กังวลจริงๆก็กังวลอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนขนาดเราเทคแอคชั่นไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกได้แต่ก็นั่นแหละค่ะก็สู้ต่อไป ใช่ค่ะถ้าเกิดขึ้นอีกก็คงจะต้องทำอีกทำไปเรื่อยๆสู้จนกว่าจะแบบมันได้อะค่ะจริงๆในเมืองไทยเจอเรื่องทำนองนี้ไหมคะในเมืองไทยหนูยังไม่เคยเจอค่ะแต่ก็บางทีก็จริงๆมันก็เป็นปกติมีวันนึงเหมือนกันเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปว่าเหมือนแบบเราขับรถผ่านเราก็ไปเห็นรูปแม่รูปคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นดาราต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกมันคงฟีลนี้เหมือนกันเนาะก็ยังนึกถึงเคสของตัวเองว่ามันก็คงฟีลนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแหละค่ะจริงๆแล้วแต่ครึ่งนึงก็เหมือนเราก็ทําใจไว้เพราะว่าเราก็อยู่ในจุดตรงนี้มันต้องอาจเจอเรื่องแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆที่ผ่านมาก็เจออะไรคล้ายๆอย่างนี้อาจจะไม่ได้แย่ไปถึงกับที่เกิดที่เกาหลีก็จะมีแบบเป็นคลินิกต่างชาติเอารูปไปใช้จริงๆบางก็เจอบ่อยนะคะเป็นคลินิกเคยเจออย่างล่าสุดจะมีคลินิกคนไทยแต่ว่าอยู่ที่เยอรมันก็เอารูปเราไปใช้อะไรเงี้ยก็ต้องแบบส่งข้อความไปอะไรเงี้ยให้เขาช่วยลบจริงๆก็เจออยู่ตลอดนะคะก็คือถ้าเจอก็คือเตือนใช่แต่ว่าเราก็เป็นการพูดคุยค่ะไม่ได้คิดถึงขั้นเป็นเรื่องฟ้องร้องอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่เขาก็พอเราเตือนแล้วเข้าใจได้ค่ะเขาก็จะถอดออกใช่ค่ะความรักตอนนี้ก็แฮปปี้แฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ดีแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันเท่าไหร่ช่วงนี้ยุ่งยุ่งกันทั้งคู่ค่ะต้องเริ่มกลับมามีงานเริ่มแล้วค่ะก็เป็นเรื่องที่เขาดีใจมากเพราะว่าเขาเหงามากเลยเพราะว่าชีวิตเขาคือคอนเสิร์ตคือได้ร้องเพลงที่ผ่านมาเขาก็อยู่แต่ในห้องอัดทำเพลงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดีใจมากอย่างคุยกันว่าแบบเนี่ยเมษาแบบปกติจะไปเที่ยวกันเขาก็คือไม่ว่างเลย เขาบอกไม่ได้ปีนี้ขอไปร้องเพลงก่อนนะ ที่บอกว่าจะมีทริปเที่ยวด้วยกันใช่ปกติก็คือทุกเมษาอะไรเงี้ยแต่เพิ่งคุยกันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวน่าจะไม่ว่างเลยรับงาน เข้าใจได้ค่ะเพราะคิดถึงมากคิดถึงการร้องเพลงคิดถึงคอนเสิร์ตมากเป็นห่วงเขายังไงไหมคะมันก็เหมือนการออกไปเจอคนใช่แต่ก็บอกว่าต้องระวังแล้วเวลาที่เขาแบบไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรบางทีเราเข้าใจฟิลเนาะเขาก็อยากให้คนอื่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดตลอดว่าไปเล่นช่วงโควิดแบบไม่รู้จะเป็นยังไงก็เป็นห่วงคนดูด้วยแล้วก็เหมือนแบบก็กลัวคนดูจะสนุกไม่สุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกก็ต้องระวังอย่างการที่เขาไปเจอแฟนเพลงจริงๆตัวปรางห่วงหรือว่าแบบห่วงขนาดไหนไหมคะมันก็ต้องมีแฟนเพลงสาวๆอะไรโอ้โหถ้าเรื่องแฟนคลับนี่ไม่ห่วงเลยคือเข้าใจมากๆคือเราเองก็แบบเราเข้าใจเหมือนเราเองโชคดีที่เราเป็นนักแสดงด้วยเราก็เลยเข้าใจว่ามันคือยังไงคือเป็นเรื่องดีค่ะที่มีคนมาชอบเขาหนูดีใจมากบางทีที่แบบเห็นมีสาวๆถ่ายรูปใกล้ชิดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเห็นภาพไม่ซีเรียสเลย ไม่ซีเรียสเลยจริงๆนะเป็นเรื่องที่กลายเป็นว่าปางก็เข้าใจก็ดีใจที่ตัวเองเข้าใจด้วยปางเป็นคนไม่ค่อยหึงอยู่แล้วอะค่ะเหมือนเราก็เชื่อใจไว้ใจกันใช่ปางไม่ขี้หึงเลยไม่เคยมีเรื่องสาวๆมากวนใจปางคือถ้าเป็นไม่มีที่แบบจริงจังซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคะหมายถึงว่าแบบอาจจะมีแบบบางทีปีปางนี่แหละไปแซวเขามากกว่าแบบ MV เขาจะมีสาวเซ็กซี่ใช่ไหมแล้วเราก็ชอบส่งรูปไปแซวเขาแบบแม่มีความสุขเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะส่งมาให้ดูว่าแบบไปถ่าย MV นะมีสาวใส่บิกินี่นะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเราเป็นแนวแซวมากกว่าค่ะเหมือนเขาก็เปิดกับเราก็ให้รู้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็อาจจะคิดว่าเป็นวิธีที่ดีสุดเราก็เลยต้องแบบ
ตลกใส่ก่อนเป็นแซวๆไปอะไรเงี้ยไม่ซีเรียสค่ะอย่างการเป็นนักร้องไปร้องกลางคืนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยตัวปังซีเรียสอุ้ยเขาโตแล้วอ่ะเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแล้วเขาก็โหอยู่กับวงการนี้มานานเขาดูแลตัวเองได้ดีมากกว่าเราเยอะอยู่แล้วอะค่ะหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งปังต้องแบบไปอยู่กลางคืนเล่นคอนเสิร์ตปังอาจจะดูแลตัวเองได้ไม่ดีเท่าเขาเลยเขาชินกับการอยู่ในโลกของคอนเสิร์ตเขาดูแลตัวเองได้ดีมากๆอยู่แล้วอะค่ะแต่เขาดูเป็นคนดื่มหนักประมาณนี้เหมือนกันนะจริงๆก็ไม่ค่ะแล้วแต่เขาเลยจริงๆปังกับโต้งพยายามให้เราเป็นตัวของเราปังนอนเร็วมันก็นอนเร็วเหมือนเดิมเขาจะนอนดึกก็เป็นเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามแบบไม่ได้บังคับอะไรกันมากอะค่ะก็คือมีสเปซให้กันใช่ค่ะปังรู้สึกว่าเขามันเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วถ้าเขายังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีมีประสิทธิภาพเราก็ไม่ควรจะไปปรับเปลี่ยนอะไรของเขาอะค่ะคือเขาก็ดูแลสุขภาพใช่ค่ะเขาก็ยังสุขภาพดีแล้วเราก็เหมือนเราก็ดูแลเขาด้วยแหละหมายถึงว่าไม่ได้ไปห้ามแต่เราก็คอยดูอยู่ว่าแบบถ้ามันเยอะเกินไปก็มีบ้างแหละค่ะที่บอกว่าระวังนะแบบทำงานเยอะระวังแบบนอนไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่มีแบบโหไปเปลี่ยนชีวิตเขาไม่มีค่ะอย่างที่บอกว่าบางทีปรางก็นอนเร็วแต่ว่าเขาบางทีเวลาที่ปรางเขายังทำจริงจริงมันที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีค่ะไม่มีแต่เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็โทรมาปลุกหนูอยู่ดีตอนกลางคืนพอเขาถึงบ้านเขาจะโทรมาปลุกอยู่ดีเป็นไลฟ์สไตล์ที่ชินกันใช่หนูชินมากแล้วกับการโดนปลุกตอนกลางคืนอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแต่นอนเร็วมาปลุกมาถึงบ้านแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ